กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอมาตรการผ่อนคลายเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่วันที่20มกราคมนี้โดยคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจการทำมาหากินและการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ปกติมากที่สุดแม้โควิดสายพันธุ์โอมิครอนจะแพร่ระบาดเช่นการปรับพื้นที่4จังหวัดชี้ต้องเข้าใจหัวอกคนทำมาหากินผู้ประกอบการลูกจ้างที่ขับเคลื่อนได้ด้วยการดำเนินธุรกิจไม่มีเงินเดือนพร้อมทั้งเตรียมปรับปรุงรูปแบบมาตรการ Test and Go ตามที่มีกระแสการเรียกร้องขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือป้องกันโรคทำให้กล้าผ่อนคลายมาตรการนายอุตมะสาวนายนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทยวันที่19มกราคมนี้โดยมีกลุ่มผู้ร่วมอุดมการณ์จากหลายอาชีพจากทุกสถานะในสังคมทั้งนักการเมืองนักธุรกิจนักบริหารนักวิชาการคนรุ่นใหม่และภาคประชาชนมุ่งทำงานแบบไม่เพ้อฝันไม่สุดโต่งเพื่อเป็นตัวเลือกและความหวังใหม่ทางการเมืองจับตาอาจมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันแถลงข่าวเลขาธิการคปภ.เผยตนเองได้ซื้อประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบไว้กับ2บริษัทโดยตอนซื้อไม่ทราบว่ามีข้อความให้บริษัทบอกเลิกสัญญาได้เชื่อคนทั่วไปก็คงไม่ทราบเช่นกันพร้อมแจ้งจะไม่เคลมประกันที่ซื้อไว้เพราะยังมีสวัสดิการและเงินเดือนพอที่จะดูแลค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้บริษัทประกันภัยเอาเงินไปจ่ายให้ผู้เอาประกันคนอื่นที่เดือดร้อนและเพื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ให้เกิดเป็นประเด็นที่อาจนำไปอ้างได้ว่าที่ต่อสู้เรื่องไม่ให้เลิกประกันภัยเจอจ่ายจบเพราะต้องการป่วยเป็นโควิดแล้วเคลมประกันภัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวยืนยันไม่เลื่อนการเชิญ14บริษัทประกันภัยมาหารือข้อยุติประกันเจอจ่ายจบปปง.เปิดกรุเตรียมขายทอดตลาดทรัพย์สินหลายรายการอาทิกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องประดับม้ากวางพันดีลำโพงบลูทูธรวมกว่า235รายการในวันที่20ถึง21มกราคมนี้ที่อาคารสำนักงานปปง.เผยโฉมชุมชนบ้านพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่สร้างคาร์บอนแห่งแรกของโลกที่หมู่บ้านในอินเดียซึ่งตัวบ้านสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคสำเร็จรูปของชนพื้นเมืองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสามารถขายพลังงานส่วนเกินคืนให้กับบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นรายได้ช่วยครอบครัวหนึ่งให้หลุดพ้นความยากจนได้ในหนึ่งชั่วอายุคนขณะเดียวกันตัวบ้านยังสามารถปรับขนาดได้อย่างอิสระเก็บน้ำฝนได้ชาร์จล้างสิ่งปฏิกูลได้เองและสามารถปลูกอาหารได้เตรียมแผนสร้างชุมชนบ้าน500หลังใกล้กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์หวังผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นถึง10เมกะวัตต์